ื้นที่อีกหนึ่งประเทศที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้ทันคุณมนชัยก็คือซีเรียนั่นเองนะคะถือว่าเป็นประเทศที่มีสงครามกลางเมืองมายาวนาน6ปีแล้วหลายครั้งต่อหลายครั้งพวกเราต้องเห็นภาพที่สะเทือนใจสะท้อนออกมาทุกครั้งและนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่มีคลิปนึงออกมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์เป็นเรื่องราวของความรักของคุณตาคุณยายคู่นึงที่เขาเป็นคนซีเรียแต่ว่าก็ต้องเดินทางจากซีเรียเพราะสงครามกลางเมืองออกมาใช้ชีวิตในค่ายอพยพเขาเปิดเผยถึงเรื่องราวของชีวิตคู่ของทั้งคู่นะคะเรื่องนี้เผยแพร่ใน Facebook ขององค์กรการกุศล Spotlight ซีเรียแชร์คลิปหนึ่งที่บอกไปสัมภาษณ์คู่รักตายายที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทางซ้ายก็คือคุณตาชื่อว่าอาเมดอายุ90ปีแล้วส่วนฝั่งขวาก็คือคุณยายนะคะชื่อว่าคาดิจาอายุ75ปีทั้งสองเนี่ยมีความรักให้กันมานานแล้วนะคะตอนนี้ใช้ชีวิตด้วยกันมา64ปีแล้วแต่งงานกันตั้งแต่คุณยายอายุแค่11ปีเองค่ะคุณมนชัย คุณยายเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนั้นที่แต่งงานใหม่ๆเนี่ยอายุ11ปียังเด็กอยู่เลยยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่าการแต่งงานคืออะไรแล้วต่างฝ่ายทั้งคู่เนี่ยไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนด้วยนะคะจนได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเรื่อยๆค่อยๆเกิดความรักขึ้นมาทั้งคู่เนี่ยมีลูกด้วยกันมากถึง8คนค่ะนอกจากนี้ทางด้านคุณตาก็บอกด้วยนะคะว่าตลอดชีวิตที่ใช้ชีวิตด้วยกันมารักภรรยามาโดยตลอดแล้วแทบจะไม่เคยทะเลาะหรือว่ามีปากมีเสียงกันเลยครับเวลามีข่าวผู้สูงอายุรักกันนานแบบนี้ก็มักจะเป็นเรื่องโรแมนติกแต่ว่านี่คือน้ำตานะครับของคนที่ใช้ชีวิตผ่านชีวิตในซีเรียเมื่อสักครู่ดูจากคำบรรยายภาพคุณตาก็บอกเองว่าใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็สุภาพสตรีข้างๆก็คือแม่ของลูกที่เขารักจนเมื่อเกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียเมื่อปี54นี่แหละครับทั้งคู่ต้องหนีออกจากบ้านแล้วไปอยู่ที่ค่ายลี้ภัยชีวิตลำบากทั้งน้ำทั้งข้าวจะกินไม่พอครับขาดแคลนเยอะรันทดใจที่เห็นเพื่อนร่วมชาติชาวซีเรียด้วยกันบางคนต้องขายลูกตัวเองบางคนต้องขายอวัยวะตัวเองเพื่อเอาเศษเงินพวกนั้นมาซื้ออาหารให้คนในครอบครัวกินฝั่งคุณยายบอกว่าจริงๆก็พูดตัดพ้อนะครับบอกว่าทั้งเธอกับสามีจริงๆน่าจะตายกับสงครามที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าไม่เหลือใครตอนนี้คงจะต้องปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้าพอพูดจบทั้งคู่ก็ร้องไห้ครับคุณยายบอกว่าเธอก็คิดถึงความตายอยู่หลายครั้งเหมือนกันหวังว่าจะได้กลับบ้านหวังว่าจะเห็นแผ่นดินเกิดมีความสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอกับลูกๆแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าชีวิตนี้จะได้เจอหน้ากับลูกๆอีกหรือเปล่าครับวิดีโอนี้พออัปโหลดเข้าไปปรากฏว่าคนแชร์เยอะนะฮะใช่แล้วคุณมนชัยตอนนี้แชร์ไปกว่า 38,000 ครั้งแล้วและมีคนเข้าชมถึง 1,700,000 ครั้งก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าคุณตาคุณยายใช้ชีวิตอยู่ในค่ายอพยพไหนแต่ว่าเขาก็บอกนะคะว่าไม่ได้กลับซีเรียมา4ปีแล้วว่าคุณมนชัยครับ